แต่ถ้าเรียนเป็นหมอต้องเรียนเป็น5ปีโอ้โหแบบทุกคนแบบเรียนแบบเครียดมากเลยแบบนี่ว่าอะไรฉีไม่ใช่ฉีของที่จีนอะพักตอนเที่ยงแล้วก็กรูกันทุกคนอะรวมกันไปที่โรงอาหารแบบโอ้โหคนเยอะมากแบบซึ่งหนีบอกแฮปปี้นะเขาชอบไปมองคนหล่อๆในโรงอาหารเขายื่นสมุดมาให้เลยแล้วตอบเป็นเล่มๆอะผมบอกคุณแล้วว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมคุณไม่ทำที่จีนนะจ๊ะมีรับน้องหรือเปล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแจ๊คคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการเรียนของระดับมหาวิทยาลัยกันบ้างต้องบอกก่อนว่าเราจะมาพูดถึงผ่านประสบการณ์ของเราสองคนที่เคยเจอมาเนาะอย่างแหวนอย่างเงี้ยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยหนีเรียนคณะอะไรนะหนีใจชมเฉยเย็นคณะอะไรอะชีวะส่วนเพชรนะคะเรียนคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาจีนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเรียนการสอนของเราสองคนว่าจะเป็นยังไงนะคะพูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่าเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของที่จีนเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรเอ่ยนักเรียนอยู่บนทุนเดียวกันอ่ะก็ต้องใช้กระดาษข้อสอบเดียวกันใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเกาเข่าใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นข้อสอบกลางใช่ค่ะทุกคนแบบสอบได้เลยแล้วถ้าสมมติอยู่คนละมณฑลอย่างเช่นนี่อยู่ฝูเจี้ยนกับที่ปักกิ่งก็จะใช้ข้อสอบคนละข้อสอบกันคือบางมณฑลน่ะมันก็จะมีข้อสอบของตัวเองแต่ก็อาจจะมีแบบว่า 2-3 มณฑลเขาใช้ข้อสอบเดียวกันเข้าใจปะแล้วถ้าสมมติว่าอยากเข้าคณะไหนจะต้องเลือกยังไงอ่ะเราอ่ะต้องเลือกเอกหรือว่าคณะตามที่คะแนนของเราเราแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมหวนเครือกับดีเครือเนาะบางวิชาเขาอ่ะแค่รับนักเรียนที่เรียนหวนเครือบางวิชาเขารับแค่นักเรียนที่เรียนดีเครือแต่ก็มีบางวิชาเขาอ่ะรับนักเรียนแบบว่าเรียนอะไรก็ได้เลยแล้วฝั่งไทยอ่ะคนไทยเข้ามหาลัยได้ยังไงคะจริงๆอ่ะระบบการเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปในแต่ละหลายๆปีอย่างเช่นตอนบอกสอบเข้าอ่ะมีระบบรับตรงกับแอดมิชชั่นแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเขาเปลี่ยนแหละเขาเรียกว่าเป็นระบบ TCAS ซึ่งก็มีแอดมิชชั่นกับรับตรงอยู่ข้างในจริงๆที่นี่ตอนนี้นะก็ไม่เหมือนที่ตอนนั้นที่เราสอบมหาลัยแล้วอ่ะตอนนี้เรามีแบบว่าเรียกว่าชิ้นเก้าเข่ามันมีแบบว่า1+2+3อะไรประมาณนี้โว้ลืมอ่ะมันคือแบบเวอร์ชั่นใหม่คือในระบบ TCAS อันเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นรอบๆทั้งหมด5รอบในรอบแรกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องใช้ข้อสอบกลางก็ได้อาจจะใช้พอร์ตโฟลิโอนี่รู้จักพอร์ตโฟลิโอปะมันคือแฟ้มสะสมผลงานอ่ะอ๋อมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่แต่ว่ามันต้องเก่งจริงๆอ่ะแล้วเขาก็จะรับจำนวนจำกัดรับแค่ไม่กี่คนพอรอบที่2รอบที่3 4 5อะไรเงี้ยก็จะใช้ข้อสอบกลางแล้วก็คล้ายๆกับของนี่เลยว่าถ้าเกิดอยากเข้าคณะไหนเขาก็จะกำหนดมาแล้วว่าคณะนั้นเนี่ยจะใช้คะแนนวิชานี้นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเอาคะแนนที่เราต้องการเนี่ยมายื่นให้กับเขาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เราก็จะได้เป็นอันดับที่2ที่3ที่4ตามลำดับแล้วอยากรู้ว่าการเรียนมหาลัยที่จีนอย่างเงี้ยเรียน4ปีไหมเรียน4ปีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรียนเป็นหมอต้องเรียนเป็น5ปีจริงเหรอ5ปีเองเหรออืมแต่ทำไมที่ไทยเรียน6ปีเนี่ยใช่ป่าวะคุณครูล่ะคุณครูเรียนกี่ปี4ปีแต่ว่าที่ไทยอ่ะเรียนเป็นครูเรียน5ปีนะอันนี้เรารู้ใช่เพราะว่ามันจะมีปีหนึ่งอ่ะจะต้องไปเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่นี่เราใช้ปี4ไปฝึกงานทีนี้มาพูดถึงลักษณะการเรียนในมหาวิทยาลัยกันบ้างดีกว่าบอกเล่าของที่ไทยก่อนละกันที่จุฬาอย่างเงี้ยเขาจะให้เรากำหนดตารางเรียนเองเขาอ่ะจะกำหนดมาให้ว่าในปีนี้เนี่ยคุณจะต้องเรียนวิชาไหนบ้างเราอ่ะจะเป็นคนลงทะเบียนเรียนเองว่าเราจะเรียนไอ้วิชาเนี้ยเมื่อไหร่จะเรียนตอนเช้าหรือตอนบ่ายจะเรียนเสกไหนจะเรียนกับคุณครูคนไหนเรียนห้องไหนกับใครอะไรเงี้ยเราเป็นคนเลือกเองได้แต่ว่าเหมือนกับที่จีนจะเลือกเองไม่ได้ใช่ไหมเขาจะกำหนดมาให้แล้วถูกปะใช่ในมหาลัยของจีนอ่ะแปลว่าวิชานี้อ่ะประมาณมีแค่นักเรียน50คนอ่ะเราก็จะเรียนแบบกลุ่มเดียวกันเขามีแค่ห้องเรียนห้องเดียวอย่างในคณะนี่เนี่ยมีกี่คนของหัวนะประมาณมี250คนหมายถึงแค่ชั้นปีเดียวใช่ใช่แล้วก็วิชาของเรานะประมาณ110แล้วนี่ต้องเรียนรวมกัน110คนเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าของวอร์นะคณะวอร์ชั้นปีหนึ่งอ่ะมีประมาณ300กว่าคนมันก็จะมีบางวิชาที่เรียนรวมกันเหมือนกันก็จะเรียนกันทีเดียวเลย200-300คนอ่ะเรียนในห้องใหญ่ๆก็มีบางวิชาเนาะที่เขาอ่ะจะต้องแบ่งเป็นเซกเขาจะสุ่มมาให้ว่าใครจะได้อยู่ห้องไหนกับใครบ้างอันนี้ถ้าเกิดใครไม่พอใจ
อยากจะเปลี่ยนเสกก็ได้ถ้าเกิดว่ามันยังมีที่นั่งเหลืออะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้ไปเรียนกับเพื่อนเขาก็จะกำหนดมาแล้วว่าวิชานั้นเขาอยากจะได้นักเรียนสักประมาณ30คน50คนอะไรอย่างนี้อันนี้คือหมายถึงการเรียนรวมกันแต่พอเข้าเอกมาแล้วปุ๊บของวอร์ดเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก50กว่าคนมั้งวอร์ดจำไม่ได้อะเพื่อนๆแต่อันเนี้ยพอเรียนเป็นเอกอะส่วนใหญ่ก็จะเรียนห้องนึงก็50คนเลยอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางวิชาเหมือนกันที่เขาก็จะแบ่งเสก25คนกับ25คนแล้วก็มีนะก็บางวิชาเราต้องการแบบว่าเรียนแบบว่า15คนประมาณนี้ก็มีอ่ะแล้วอันนี้คือหนีเลือกเองไหมหรือว่าเขากำหนดมาแล้วกำหนดมาแล้วทุกอย่างกำหนดมาแล้วนะคะแล้วการเรียนในมหาลัยของนี่อ่ะบรรยากาศเป็นยังไงหมายถึงเรียนเครียดไหมเรียนแบบว่าทุกคนตั้งใจเรียนแบบขนาดไหนโอ้โหแบบทุกคนแบบเรียนแบบเครียดมากเลยแบบตื่นเช้าอ่ะเขาแบบว่าเข้าเรียนเป็ดมองอีชิบใช่ไหมเขาอะแบบว่าไปถึงห้องเรียนประมาณ 7:30 อะไปเรียนก่อนอะไปนั่งอ่านหนังสือเองอย่างเงี้ยหรออืมหัวจริงๆถ้าไม่ใช่เวลาเรียนหัวก็ไปเรียนอยู่ที่ห้องสมุดหรือว่าไปเรียนที่แบบว่าห้องอะไรอะจื่อสีชื่ออ่าเออภาษาไทยมันไม่มีคำนี้ว่ะเพราะที่ไทยไม่มีใช่ไหมใช่ที่ไทยไม่มีมันเหมือนมันเป็นห้องที่แบบห้องเรียนว่างๆที่มันไม่มีการเรียนการสอนแล้วเราก็เข้าไปอ่านหนังสือเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหนีเรียนอ่ะอย่างเนี่ยเรียนชีวะใช่ป่ะแล้วหนีอ่ะชอบส่งรูปอะไรกบตายกระต่ายตายมาให้วอดูอันนั้นอ่ะเวลาหนีเรียนอ่ะหนีก็จะใช้การปฏิบัติมากกว่าไหมหรือว่าต้องเรียนแบบจดๆจริงๆส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่วิชาที่ต้องแบบว่าไปทำแบบผ้าตัดส่วนใหญ่ก็จะเรียนเหมือนแบบเรียนเหมือนแบบเหมือนนี่ก็เลคเชอร์ใช่ไหมจดตามอาจารย์ใช่ใช่ใช่เออแล้วเธออ่ะเรียนอักษรเป็นยังไงบ้างคะเรียนอักษรหรอโหแทบจะไม่มีปฏิบัติเลยเพราะว่าเรียนอักษรมันเรียนเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะก็จะต้องเรียนเลคเชอร์ก็คือจดตามที่อาจารย์บรรยายอะไรต่างๆก็จดซึ่งหมอคิดว่าน้องๆมัธยมหรือแม้กระทั่งน้องประถมก็ตามไม่พ้นเรื่องของการขีดการเขียนการจดและถ้ายิ่งเกิดว่าเรามีสมุดจดน่ารักเขียนลื่นๆทำให้การเรียนของเรามันน่าดึงดูดมากขึ้นนี่รู้จักตาช้างไหมตาช้างแต่眼睛เหรอไม่ใช่เขามีชื่อเสียงเรื่องของความทนทานตอนสมัยยังเป็นนักศึกษานิสิตเนี่ยหัวใช้ของตาช้างแบบประจำอย่างเช่นแบบกระดาษโน้ตกรรไกรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็ใช้ทนมากกว่าจะพังก็คือใช้คุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงสมุดจดดีๆน่ารักเขียนลื่นอะไรอย่างเงี้ยบอกก็จะแนะนำสมุดตาช้างเลยนี่เป็นสมุดตาช้างแบบนี้นะจ๊ะนี่เอ้าเขามีสมุดอะไรบ้างอ่ะทำไมมีเยอะจังอุ้ยเขามีหลายแบบเหมาะสำหรับใช้ในหลากหลายรูปแบบเลยอย่างอันแรกนะเป็นสมุดบันทึกเข้าเล่มแบบสมุดญี่ปุ่นเลยนะนี่เคยเป็นป้าเวลาเรากางสมุดกับโต๊ะอ่ะบางทีมันยกขึ้นมามันทำให้เราเขียนไม่ถนัดใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าสมุดของตาช้างเนี่ยเขากางได้180องศาขนานไปกับโต๊ะทำให้มันไม่มีไอ้ที่ยกสูงขึ้นมาทำให้เราเขียนได้ง่ายมากถ้าเกิดใครเป็นคนชอบสันห่วงเขาก็มีสันห่วงเหมือนกันนี่อันนี้เรียกว่าสันห่วงอันนี้เราเรียกว่าเซียนเชียนเปิ้นเซียนเชียนเปิ้นเนื้อกระดาษข้างในเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีครีมถนอมสายตาแล้วนี่สันห่วงของเขาอ่ะก็สมชื่อตาช้างจริงๆคือทนมากนี่ดูดิหัวข้อหัวนี่อ่ะหัวนี่แตกได้เลยนะไม่นะถ้าเกิดใครเป็นสายฉีกเขาก็มีนี่สมุดฉีกเหมือนกันแบบนี้เลยเรียกว่าอะไรฉีกไม่ใช่ฉีฉีกมันคือเสียวเปี้ยนมันคืออะไรฉีกสมุดฉีกฉีกสมุดฉีไม่ใช่สมุดฉีชออีกอฉีชออีกอฉีมันไม่ใช่ฉีฉีชออีกอฉีฉีเออใช่ฉีวอจำได้วออะตอนเรียนมหาลัยอะไม่ว่าจะที่จีนที่ไทยอะอาจารย์จะชอบสั่งบอกว่านักเรียนนิสิตนะเขียนส่งมาขอกระดาษใบเดียว2ใบแล้วรู้อะไรไหมพอฉีกออกมาปุ๊บปุ๊บตรงข้างบนกระดาษอ่ะมันจะเป็นขุยๆมันจะแบบใช่ใช่แล้วมันหงุดหงิดมากเพราะว่ามันดูไม่เรียบร้อยแล้วส่งอาจารย์ไปอาจารย์อาจจะหักคะแนนฉันได้นะเพราะฉันทำไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่สมุดตาช้างนะเรียบตรงสวยไม่มีขรุขระสมุดที่นี่เมื่อกี้อ่ะเอามาให้ดูอ่ะมันแบบน่ารักอ่ะสีมันแบบว่าหวานๆน่ะน่าใช้จังเลย
นี่ส่งมาให้หัวใช้หน่อยได้ไหมได้สินี่จะเอาเล่มไหนอ่ะเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยอ่ะอันเนี้ยเขาแบบเป็นสีแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยวอร์ชอบสีฟ้ากับสีเหลืองไงแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายคูลสายเท่ๆเขาก็มีนี่เลยจ้ะนี่อันเนี้ยนะเป็นสมุดเย็บลวดข้างในของเขาเนี่ยก็เป็นกระดาษสีครีมถนอมสายตาเหมือนกันกระดาษก็ลื่นมากเลยนี่วอร์ชอบมากเลยอ่ะเอามาให้ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมเนื้อเรียนจริงๆอ่ะน่าจะเขียนได้ง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยววอร์เขียนให้นี่ดูเลยว่าแต่ละเล่มมันเขียนง่ายขนาดไหนแล้วตราช้างเขามีแบบว่าคัดจินไหมแบบว่ามีคนเขาเรียนภาษาจีนเยอะในเมืองไทยเนาะอันเนี้ยเป็นสมุดแบบใหม่เลยนี่ให้ดูเลยว่าขนาดช่องของเขาเนี่ยแบ่งมาขนาดโอเคเลยก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่ไปทำให้เขียนได้แบบโอเคกำลังดีและที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือข้างล่างเขาแบ่งช่องมาให้เขียนพินอินได้เท่ากับว่าเวลาเราคัดอย่างเงี้ยเราสามารถคัดได้ทั้งตัวอักษรจีนแล้วก็พินอินเลยด้วยจะช่วยให้เราแบบว่าจำพินอินและตัวอักษรจีนได้เลยเนาะเดี๋ยววอจะลองเขียนให้หนีดูนะแล้วหนีบอกวอสิว่าวอเขียนสวยไหมอ่านให้ฟังนี่อ่ะลองรักตัวเองมากเกินไปแล้วนะหนีอ่านออกมาสิหนีอ่านออกมาสิไม่อ่านหนีอ่านเองสิ我怎么这么好看เราต้องชมตัวเองสวยมากเลยนะเหมือนดอกไม้เลยอันนี้ไม่คำชมหรือคำด่าหรอดอกไม้เอาแค่คำเอาแค่คำแรกนะโอ้ยแรงแล้วอันนี้อ่ะซื้อที่ไหนได้อ่าเครื่องนี้นะจ๊ะสั่งซื้อมาได้จาก Official Shop นะคะร้านค้า Official ใน Shopee ได้เลยเดี๋ยวเพชรจะทิ้งลิงก์ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะไปกดดูได้เลยอ่ะทีนี้วอถามต่อแล้วเวลาแบบเข้าเรียนเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าเรียนตอนกี่โมงเลิกเรียนตอนกี่โมงคลาสแรกนะ 8:20 ตอนกลางวันเลิกเรียนตอน 12:00ตอนปลายเรียนตอนปลาย2:00เลิกเรียนตอน5:30อ้าวแต่ทำไมตอนม.ปลายเลิกเรียนตั้ง4:00แต่ทำไมมหาลัยเลิก5:00อ่ะม.ปลายต้องเรียนหนักไงแล้วมหาลัยไม่ต้องเรียนหนักเหรอไม่หนักเท่าม.ปลายไม่ใช่เหรอจริงๆมหาลัยก็มีเรียนตอนเย็นนะคือคลาสสุดท้ายคือเลิกเรียนตอน4:00อันนี้บอกจำได้ตอนบอกอยู่จีนบอกก็เคยเห็นคนเลิกเรียนแบบดึกแบบ3:00ยังนั่งเรียนกันอยู่เลยแบบทำอะไรกันอยู่แล้วก็จำได้ด้วยว่าของที่จีนอ่ะพักตอนเที่ยงแล้วก็ทุกคนก็จะกรูกันทุกคนน่ะรวมกันไปที่โรงอาหารแบบโอ้โหคนเยอะมากแบบซึ่งหนีบอกแฮปปี้นะเพราะอะไรรู้ไหมบอกชอบไปมองคนหล่อๆในโรงอาหาร แล้วพอกินข้าวเสร็จหนีก็จะไปแบบกลับหอไปนอนกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนตอนบ่ายสองใช่อย่างนี้นอนเล่นโทรศัพท์เลย แต่ว่าหนีรู้ไหมของที่เนี่ยนะบางชั้นปีอ่ะเราสามารถกำหนดตารางเรียนเองได้ใช่ไหมแต่ว่าบางวิชามันก็กำหนดไม่ได้อ่ะเหมือนกับว่าเขาว่ากำหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องเรียนวิชานี้แล้วต่อด้วยวิชานั้นซึ่งวิชานี้กับวิชานั้นอ่ะมันอยู่ใกล้กันอย่างเช่นเลิกเรียนเที่ยงครึ่งแล้ววิชาถัดไปอ่ะเริ่มเรียนตอนบ่ายโมงเท่ากับว่าบางครั้งอ่ะนะหัวก็ได้พักแค่30 นาทีอันนี้ต้องกินข้าวเลยแต่ว่าในบางครั้งอ่ะก็แบบเรียนแค่ตอนเช้าแล้วตอนบ่ายไม่มีเรียนเลยก็มีหรือแบบมาเรียนอีกทีก็ตอนเย็นเลยก็มีเหมือนกันทีนี้มาที่เรื่องถัดไปก็คือการสอบที่จีนเนี่ยสอบกันโหดไหมการสอบมันก็ยากนะแต่คือเราปกติเราก็ไม่ฟังครูอะแล้วก็ตอนแบบว่าเขาสื่อโจนอาทิตย์สอบเราก็แบบว่าไปนั่งอ่านหนังสือแบบหนักมากเลยแบบว่าเพื่อนๆอะเขาแบบไม่นอนอะทั้งคืนเลยหัวก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเรียนที่มหาลัยอ่ะเนื้อหามันเยอะและแน่นมากแล้วก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์จะจำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ตอนเข้าปีหนึ่งมาแรกๆใช่ปะไม่รู้ไงใช้นิสัยแบบตอนม.ปลายมาอัดทีเดียวตอนใกล้จะสอบสรุปโอ้โหฉันกลายเป็นซอมบี้ไม่ได้นอนเลยวันไหนมิราเคิลทุกคนพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้ก็เลยปรับตัวเวลาเรียนจบแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนกลับมาสรุปนะค่อยๆตามอ่านไม่ใช่มายัดทีเดียวอะไรเงี้ยเวลาสอบอ่ะสอบเป็น choice หรือว่าเป็นข้อเขียนมีจริงๆมีหลายอย่างอ่ะข้อเขียนจะเยอะกว่าของหัวก็เป็นข้อเขียนเหมือนกันเว้ยบางวิชาให้สมุดมาเขียนเลยเขายื่นสมุดมาให้เลยแล้วตอบเป็นเล่มๆอ่ะมาที่คำถามสุดท้ายและอันนี้วัวแบบสงสัยมากก็คือที่จีนนะจ๊ะมีรับน้องหรือเปล่าจริงๆแล้วก็มีอ่ะแต่เราไม่ใช่เหมือนที่ไทยอ่ะเราแบบว่ารุ่นพี่เนาะ
ไปรับน้องจากประตูใหญ่ถึงหอพักแต่ไม่มีแบบว่าเต้นอะไรแบบนี้ไม่มีอ่ะเราไม่มีอ่ะไม่มีร้อนจนนอนไม่หลับแล้วที่จีนอ่ะทำยังไงให้รุ่นพี่รู้จักกับรุ่นน้องหรือว่าทำให้รุ่นน้องรู้จักกันจริงๆก็ไม่ค่อยรู้จักกันเอาจริงนะบอกก็รู้สึกว่าถึงบอกจะผ่านการรับน้องมาบอกก็ไม่ได้รู้จักใครเยอะหรอกใช่คือเรามีแบบ student union อะรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะได้รู้จักกันได้เลยทำไมรับน้องที่ไทยมันไม่ normal เข้าใจปะใช่ๆมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเกือบทุกมหาลัยเขาต้องมีอะเนาะซึ่งแต่ละมหาลัยเขาก็จะมีรูปแบบมีวัฒนธรรมการรับน้องไม่เหมือนกันบางมหาลัยก็รับน้องโหดมากมีแบบโซตัสแบบว่าตะโคกใส่กันนี่เข้าใจปะผมบอกคุณแล้วว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมคนไม่ทำอะไรเงี้ยก็มีก็แต่ว่าน่ากลัวที่จริงไม่ได้ไม่มีวันไม่มีทางทำแบบนี้ได้เลยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันว่ามันสมควรมีต่อไปหรือเปล่าบางคนเขาก็คิดว่าเออการทำแบบนี้มันทำให้เขาสามัคคีกันรักกันรู้จักกันมากขึ้นแต่คนบางกลุ่มก็มองว่าอันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าคนเราไม่เท่ากันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่หว่อผ่านมาเนาะรับรองกันแบบใสๆเหมือนกับว่าทุกคนน่ะมาเพื่อแบบรู้จักกันทำกิจกรรมให้เราแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหว่อก็ได้เพื่อนมาจากการรับน้องผ่านกิจกรรมรับน้องของคณะโอเควันนี้นะคะเราก็เอาเรื่องของมหาลัยจีนกับไทยมาพูดคุยกันนะคะก็ทำให้เห็นความแตกต่างมากขึ้นหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากจะให้เรามาเปรียบเทียบเรื่องไหนกับเรื่องไหนอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยอันไหนที่แบบมีคนกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์ไหนคนชอบเดี๋ยวเราจะหยิบมาทำเป็นคลิปกันนะคะโอเคคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เพชรกับแหวนไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะจะไปนอนแล้วค่ะ